ทีมค้นหาและหน่วยกู้ภัยกำลังดำเนินการซ่อกหาผู้หายทราบศูนยสาวคนลุนหลังขัวใหญ่ในนครบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของสหรัฐฮักพังลงมากำปั้นบรรทุกตูก้คอนเทนเนอร์ลำหนึ่งได้แลนเข้าไปตามส่เสาหินใหญ่ที่ค้ำขัวแฟรงก์สกอตคีในตอนเศร้าของวันอังคารเมื่อนี้ส่งผลเหตุให้มันพังลงมาเหตุให้ยานพาหนะหลายคันตกลงใส่เม่น้ำพาเทบสโกในเวลาประมาณ1โมง30ตอนเศร้าตามเวลาอยู่ในท้องถิ่น อิงตามการกล่าวของเจ้าหน้าที่กัมปันลำนี้แมนกัปับนบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ปักทุงซาสิงคโปร์ซอวาดาลีที่ได้แล่นออกจากท่ากัมปันในก่อนานานั่นประมาณสหานาทีและกำลังเดินทางไปสิงคโปร์บริษัทซีเนอร์จีมาร e นคอปซึ่งเป็นผู้จัดการของกัมปันดาลีกาว,วาสมาชิกลูกเหือทั้งหมดของตนรวมทั้งกัปตันเหือสองคุที่อยู่ในเหือ เมนได้หับการยืนยันว่าปลอดภัยและโบมีรายงานว่าผู้ใดได้หับบาดเจ็บทิบสุดา VOA แผนกภาษาลาววอชิงตัน